ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยและลำเลียงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้และแบ็คฮอคทั้ง117นายซึ่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกลับถึงค่ายฝึกรบพิเศษแก่งกระจานแล้วเมื่อช่วงเย็นวันนี้ครับซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ในสภาพอ่อนล้าและมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายและเท้ารวมทั้งร่องรอยจากการถูกทากกัดโดยเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันฝ่าฟันจนภารกิจสำเร็จและสามารถนำศพผู้บังคับบัญชารวมถึงเพื่อนทหารกลับไปให้ครอบครัวได้ทั้งหมดครับพันตรีเฉลิมลักษณ์มหิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศก็เปิดเผยค่ะว่าอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่มีอาการเท้าเปื่อยเกิดจากความอัดชื้นเพราะว่าทหารทุกคนนั้นต้องเดินลุยน้ำลุยโคลนรวมไปถึงแผลจากการโดนหินบาดกิ่งไม้ที่ขีดข่วนแล้วก็ทากกัดค่ะแต่อาการส่วนใหญ่ไม่น่าเป็นห่วงนะคะซึ่งมีทางเจ้าหน้าที่พยาบาลทำความสะอาดบาดแผลแล้วก็ให้ยาแก้อักเสบไปรับประทานด้วยทั้งนี้มีรายงานบอกว่าในวันพรุ่งนี้นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งร่วมปฏิบัติภารกิจในการเก็บกู้และค้นหาศพของผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเฮลิคอปเตอร์ฮิวอี้และแบ็คฮอคตกจะเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดอีกครั้งที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนกรุงเทพมหานครค่ะ